ทุกวันนี้เราภูมิใจในตัวเรามากแค่ไหนเราเคยถามตัวเองหรือยังว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราทำอยู่เนี้ยเราให้มันกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเราทำดีไปครบ 100% หรือยังบางคนอาจจะบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี้ยคุณทำได้ 80% และคุณกำลังจะไปถึง 100% แล้วแต่ทีนี้ทุกๆอย่างที่คุณกำลังทำเนี้ยมันดีหรือมันไม่ดีอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใครว่าแบบเขาจะมองว่าคุณทำดีหรือไม่ดีแต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าตัวคุณจะเป็นคนตัดสินทั้งหมดสิ่งสำคัญของการที่คนเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนั้นมันอยู่ที่ตัวเราว่าเป็นคนประเมินว่าตัวเราอะประสบความสำเร็จหรือยังอย่างบางคนเนี้ยเดินมากำลังจะถึงแล้วแต่คุณกลับเฟดตัวเองออกไปเพราะคุณคิดว่าตัวคุณอะดีไม่เท่ากับคนอื่นตัวคุณดีไม่เท่ากับคนที่เขาเดินมาข้างๆคุณอย่าเพิ่งเอามาตรฐานของตัวเองอย่าเพิ่งเอาไม้บรรทัดของตัวเองเนี้ยไปวัดกับคนอื่นซึ่งตัวคุณอ่ะมีดีในตัวคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองและที่สำคัญคือตัวเราอ่ะคือมีดีทุกอย่างคือจะบอกว่าแต่ละคนจะมีดีไม่เหมือนกันอย่างตัวส้มก็จะมีคาแรคเตอร์ของส้มซึ่งตัวส้มอ่ะเป็นแบบเนี้ยส้มทำแบบนี้มาตลอดแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าวันนึงส้มเดินไปแล้วส้มรู้สึกว่าส้มแบบส้มยังไม่พออ่ะส้มไม่เหมือนเฮ้ยทำไมส้มไม่เหมือนคนนั้นเลยทำไมคนนั้นเขาดีจังแต่ทำไมส้มแบบเฮ้ยเราไม่ดีเราไม่โอเคส้มก็จะรู้สึกว่าส้มไม่ภูมิใจในตัวเองสุดท้ายแล้วก็คือส้มก็จะไม่อยากทำอะไรถ้าส้มจะเปรียบเทียบง่ายๆมันเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ใส่เสื้อผ้าออกไปจากบ้านวันนี้ก่อนที่คุณจะออกจากบ้านอ่ะคุณใส่เสื้อผ้าสีดำคุณรู้สึกว่าเสื้อผ้าสีดำของคุณอ่ะมันทำให้คุณดูเป็นคนเซ็กซี่มันทำให้คุณดูเป็นคนสวยแต่พอคุณเดินออกไปจากบ้านคุณไปเจออีกคนนึงใส่เสื้อผ้าสีขาวในสายตาของคุณคือคุณมองเสื้อผ้าสีขาวว่าเฮ้ยทำไมมันดูสะอาดทำไมมันดูเรียบมันดูหรูทีนี้พอคุณไปเปรียบเทียบกับเขามันทำให้คุณกลับมามองที่ตัวเองแล้วคุณก็บอกว่าไม่ได้ฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันจะไปเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าสีขาวเหมือนเขาแต่ทั้งที่คุณลืมว่าก่อนที่คุณออกจากบ้านมาคุณมั่นใจคุณส่องกระจกคุณมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยวันนี้คุณสวยวันนี้คุณเซ็กซี่แต่พอคุณไปเจอเขาปุ๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนั่นหมายความว่าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองคุณไม่เชื่อใจตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันดีแล้วพอทีนี้พอคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีขาวแล้วคุณเดินต่อไปเรื่อยๆคุณไปเจอคนที่ใส่ชุดสีดำอีกรอบนึงแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเซ็กซี่จังทำไมเขาดูดีจังแล้วคุณก็กลับมาคิดกับตัวเองว่าอ้าวจริงๆแล้วอ่ะคุณก็ใส่ชุดสีดำออกมาจากบ้านตั้งแต่แรกเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ส้มอยากจะบอกทุกคนว่าส้มอยากให้ทุกคนนะคะภูมิใจในตัวเองภูมิใจในสิ่งที่คุณทำภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นคนสร้างมันมาไม่มีอะไรดีเท่าตัวคุณทำทุกๆอย่างคือตัวคุณอ่ะมันจะเป็นเครื่องวัดการประสบความสำเร็จได้โดยที่คุณอ่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นชีวิตคุณจะไม่มีความสุขเพราะว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีความพอดีแต่มันมีแต่คำว่าความพอใจถ้าคุณพอใจทุกๆอย่างบนโลกใบนี้ก็จะมีแต่ความพอดีค่ะ